พูดถึงเรื่องของอาชญากรนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่คือการวิเคราะห์ใบหน้าจาก AI แต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของ AI ในการวิเคราะห์ใบหน้าหรือว่าพฤติกรรมของอาชญากรสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็มีความแตกต่างกันอยากให้อาจารย์ต้องเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรื่องของการดูรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเรามีการวิเคราะห์เบื้องต้นหรือว่า AI มีการวิเคราะห์เบื้องต้นยังไงบ้างต้องเรียนว่าแต่เดิมนักอาชญาวิทยาแบบดั้งเดิมเลยนะครับสมัยซีซ่าลอมโบโซ่เนี่ยเคยไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขังในเรือนจำก็จะวิเคราะห์ว่าคนที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงส่วนใหญ่จะกะโหลกหนาตาโปนหน้าตาแบบใหญ่ดูรู้ว่าคนเนี้ยคืออาชญากรแน่นอนซึ่งก็จะมาทำนายคนที่อยู่นอกคุกที่ไม่กระทำความผิดที่พบแล้วเนี่ยเชื่อว่าคนน่าจะเป็นอาชญากรแต่นั่นคือมินาโนฟนะแต่นั่นคือเมื่อเป็นร้อยปีแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามักจะพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยคือ AI แต่การที่จะวิเคราะห์เนี่ยนะครับจะต้องมีข้อมูลเก็บมากพอเช่นกันเช่นรูปแบบแพทเทิร์นคนแบบนี้หน้าตาประมาณอย่างนี้ก่ออาชญากรรมแบบนี้อาชญากรรมเกี่ยวกับเพศสมมตินะครับหน้าตาประมาณอย่างนี้หน้าตาดีไม่ใช่หน้าตาไม่ดีแล้วเก็บทีจนกระทั่งพบว่าต่อไปจะพิจิตรเหมือนว่าทำนายได้ว่าคนหน้าตาประมาณอย่างเงี้ยรูปแบบคิ้วอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ทรงประมาณนี้จะก่ออาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับเพศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่ AI ยังทำไม่ได้คือการวิเคราะห์ไปที่อารมณ์สภาพจิตใจของคนคนนั้นก็คือหน้าใช่แต่ต้องมีคนมากรองอีกทีนึงว่าตกลงใช่ไหมไม่ใช่เห็นแต่หน้าแล้วบอกว่าอันนี้คือต่อไปอาจจะก่อโรคจิตไม่ใช่นะครับคือถ้าอย่างบ้านเราเขาก็จะพูดว่าดูโง่เฮงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อย่างใน AI เนี่ยคือเขาก็จะวิเคราะห์แค่ภายนอกคือโง่เฮงจริงแล้วเป็นสติเหมือนกันนะครับว่าการดูหน้าดูโง่เฮงคนเนี่ยหน้าตาลักษณะแบบนี้หน้าผากประมาณนี้ตาแบบนี้ริมฝีปากแบบนี้คนคนนี้จะเป็นคนที่ทำงานด้วยความจงรักภักดีซื่อสัตย์สมมตินะครับในขณะเดียวกับกันจากการวิเคราะห์สถิติเก็บข้อมูลหลายครั้งเนี่ยพวกสินแสก็จะพบว่าคนที่ริมฝีปากหนาๆแบบนี้หรือตาแบบนี้ตาประดุกเนี่ยจิตใจเห็นโหดร้ายสมมตินะครับแล้วก็จะเอาตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นทำงานเข้ารับทำงานในองค์กรเนี่ยก็อาจจะยากนิดหนึ่งตรงที่ต่อไปเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะมองแต่ผลประโยชน์ตัวเองผมประโยชน์ส่วนรวมผมประโยชน์ขององค์กรจะมาทีหลังนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างต้องมีมุมนี้ไหมครับแบบเก็บข้อมูลว่าลักษณะแบบนี้เป็นเหยื่อแน่นอนคือเคยมีการเก็บข้อมูลอยู่จากที่เคยศึกษาอยู่บ้างนะครับที่นักวิชาการนักอาชญาวิทยาศึกษาเขาพบว่าเช่นคนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเกี่ยวกับเพศครับมักจะเปิดโอกาสให้กับคนใกล้ชิดหรือถ้าไปถูกกระทำจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศก็จะมีการเช่นแต่งเนื้อแต่งตัวหรือเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายเมื่อคนปกติไปเข้าสารบริการดื่มสุราจนเมาอันนี้เสี่ยงและต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทั้งถูกล่วงละเมิดทางเพศนึกว่าแบบมีสแกนหน้ามาหน้าอย่างเงี้ยหน้าเหยื่ออะไรเงี้ยอ๋อยังนะครับหน้าดูเบาบางหน้าดูแบบเป็นกลุ่มแล้วอย่างยุคนี้อย่างที่บอกว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะอาจารย์เริ่มเป็นบุคคลที่หน้าตาดีกันแบบซะส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบโอ้โหเหมือนสมัยก่อนที่เรามองหน้าแล้วโอ้คนนี้คนนี้โจรแน่เลยแบบนี้เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนการทำงานมากขึ้นไหมคะจึงต้องเรียนว่าอาชญากรรมคอปกขาวคือคนที่ลักษณะแบบแต่งตัวแบบดูดีเนี่ยจริงแล้วก็ทำความผิดเวลากระทำทีเนี่ยก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าคนทั่วไปหรืออาชญากรธรรมดานะครับตรงนี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับในต่างประเทศถ้าเกิดขึ้นเช่นกันเขาเรียกว่าไวท์คอลเลอร์ครามหมายความว่าคุณแต่งตัวดูดีพูดดูดีดูเหมือนสวยหรูหน้าตาดีแต่สุดท้ายโกงทีเนี่ยโกงหนักเลยโกงจนบริษัทล่มสลายเลยจนโกงจนประเทศจะล่มเนี่ยละเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่มันต้องบอกประเทศไหนแล้วกันนะโอเคค่ะแล้วอย่างเรื่องของความแม่นยำบ้างค่ะอาจารย์เรื่องของการที่ AI วิเคราะห์เนี่ยความแม่นยำในการที่จะไปสืบคดีหรือไปติดตามตัวผู้ต้องหาเนี่ยความแม่นยำในมุมมองอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะคืออย่างที่เรียนไปครับก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราจะให้เขาเนี่ยเรียนรู้เราก็เก็บเป็นสถิตินะครับแต่แน่นอนคนเองก็พยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดให้เหมือนกับ machine learning ให้เขาเรียนรู้ว่าถ้ารูปแบบ pattern แบบนี้อันนี้คือรูปแบบของการกระทำความผิดหรือมีความเสี่ยงแนวโน้มจะก่ออาชญากรรมยกตัวอย่างเช่นในที่ลงจุดจอดรถนะครับคนเวลาเดินไปจะไปขึ้นรถก็แค่กดรีโมทเปิดประตูขึ้นรถขับออกไปถ้าเรามีระบบ AI ไปจับผ่านกล้องเนี่ยต่อไปก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าโอเคคนมาก็มาประมาณนี้หรือบางทีถือของอะไรมานิดหน่อยก็ใส่ท้ายรถก็ขึ้นรถแต่ถ้ากลับกันคนเดินไปที่ลานจอดรถแล้วเดินไปเดินมาแล้วเดินเหมือนมองหาอะไรเนี่ย
AI จะเรียนรู้ว่าอันนี้ผิดปกติก็จะแจ้งมายังผู้ดูแลระบบอันนี้ AI ก็มาช่วยได้คนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหมายความว่ามนุษย์ไงคือคนดูแลนะระบบเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าคนนี้คือคนร้ายไหมทำไมคุณมาพฤติกรรมของคุณไม่ได้มาที่รถแต่ใช้เวลานานในการเดินไปเดินมาแล้วเร่งนะครับค่ะอย่างมุมมองอาจารย์ต้นบ้างค่ะอาจารย์ในเรื่องของการพัฒนาอย่างที่อาจารย์ต้นบอกว่าเอ้ยวิเคราะห์ได้แค่ภายนอกในอนาคตไม่แน่เราอาจจะเจาะลึกถึงข้างในได้ไหมคะอาจารย์ต้นว่าผมว่าตอนเดี๋ยวย้อนไปที่อาจารย์ต้นบอกเมื่อกี้นะจริงๆความน่าสนใจมันเป็นเรื่องของการที่พูดถึง AI governance เรามีข้อมูลเยอะเราคิดว่าคนนี้จะมาก่ออาชญากรรมอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายยังต้องมีคนคอยประคองผมว่ามันก็เลยเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ data กับเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือกับตัวหลักการหรือวิธีการคิดแบบดั้งเดิมที่มันจะต้องคอยประกบนะครับแต่ถ้าถามว่าในอนาคตมันจะมองลึกไปได้ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเรามี data ที่เป็นเหมือน อาชญากรเป็นโปรไฟล์ว่าจริงๆเนี่ยลักษณะของคนแบบนี้พื้นฐานเป็นยังไงแต่ว่ามันจะต้องมีการเก็บข้อมูลของปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเราจะต้อง track ไปได้ถ้าอนาคตคนกลุ่มลักษณะนี้มีการทิ้งดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไว้ตามพื้นที่ต่างๆที่เขาเรียนอะไรมาทำอะไรมาพฤติกรรมอะไรมาแล้วทำเรื่องของตัว data scraping ก็คือการหยิบ data มาจากตัวที่เป็น open platform ผมว่ามันก็อาจจะทำให้เห็นบรรยากาศของการที่จะศึกษาลักษณะหรือสร้างโมเดลว่าอาชญากรเนี่ยโปรไฟล์น่าจะมีลักษณะแบบนี้แล้วจะไปทำอะไรต่อก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าเป็นในยุคปัจจุบันน่าจะใช้ทรัพยากรมหาศาลในการที่จะต้องไปนั่งสัมภาษณ์ไม่รู้ต้องกี่หมื่นคนแล้วก็จะต้องดึงข้อมูลมาทั้งหมดก็จะต้องใช้เวลาแต่ก็เทคนิคปัจจุบันแต่จริงๆผมตอนนี้ใช้อยู่ผมทำเรื่องของตัว Chief Information Officer Profile ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมไปดึงข้อมูลจากตัว YouTubeแล้วก็เอาข้อมูลจาก YouTube ที่เขาสัมภาษณ์ CIO ระดับโลกครับมา transcribe แล้วก็ดึงตัวไอ้ตัว transcript ที่เขาพูดเนี่ยครับออกมาแล้วก็ทำ text coding แล้วก็เอา text coding เนี่ยครับเข้ามารันต่อในตัวของตัว machine learning มันก็จะเห็น pattern เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีคนที่สร้างลูกเล่นในการสร้างประโยชน์จากตัว data ที่มีอยู่หรือเก็บ data ใหม่ก็โดยสรุปก็คือน่าจะเป็นไปได้ครับแต่พฤติกรรมมันก็จะเปลี่ยนไปครับเช่นเราบอกว่าหน้าตาแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้โปรไฟล์แบบนี้เป็นแบบนี้นะในอนาคตมันก็จะบิดไปอีกเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของการที่บอกมันหยุดไม่ได้จริงๆมันดินามิกสังคมดินามิกเศรษฐกิจดินามิกครามดินามิกคนที่ก่ออาชญากรรมก็ดินามิกไปด้วยครับก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับผมก็สู้กันไปครับ